รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคุณผู้ชมพบกับทันนิชชารีเป็นเอกชนะศักดิ์ในรายการคิดการไกลค่ะวันนี้นะคะทันจะชวนคุณผู้ชมค่ะมาเปิดโอกาสให้กับตัวเองเรียนรู้แนวทางแนวคิดใหม่ๆนะคะเพื่อให้เราเนี่ยไปได้ไกลไกลเท่าใจเราฝันไว้ในรูปแบบของเรากันเลยค่ะและทันอยากบอกเลยนะคะว่าเราโชคดีมากๆค่ะเพราะเรามีองค์กรที่ดีและคอยสนับสนุนเรานะคะแต่วันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องไหนอย่างไรนั้นเราไปพบกับแขกรับเชิญสุดพิเศษของเรากันเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะท่านก็นั่งอยู่กับแขกรับเชิญสุดพิเศษค่ะท่านร้อยตำรวจโทอาทิตย์บุญยโสภัทรอธิบดีกรมการปกครองค่ะสวัสดีค่ะท่านขออนุญาตเรียกว่าท่านอธิบดีนะคะก่อนอื่นอยากให้ท่านอธิบดีช่วยเล่าเกี่ยวกับบทบาทและก็อำนาจหน้าที่ของกรมการปกครองค่ะครับกรมการปกครองก็เป็นกรมหนึ่งของกระทรวงมหาดไทยบทบาทอำนาจหน้าที่โดยภาพรวมนะครับก็จะดูแลในเรื่องของความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในรวมไปถึงเรื่องการทะเบียนต่างๆไม่ว่าจะเป็นทะเบียนราษฎรเรื่องของบัตรประจำตัวประชาชนนะครับการเปลี่ยนชื่อสกุลเรื่องของการแจ้งเกิดตายย้ายที่อยู่ก็จะเป็นรวมๆอย่างนี้นะครับค่ะโดยปัจจุบันนี้นะคะกรมการปกครองก็มีการให้บริการทำบัตรประชาชนให้กับผู้ป่วยติดเตียงและก็ผู้ป่วยที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายตัวได้ใช่ไหมครับที่มาก็คือเมื่อประมาณจริงๆเรามีอยู่แล้วนะครับประมาณเดือนธันวาคมปี2559ที่มีการออกในสื่อออนไลน์บ้างอะไรบ้างว่ามีผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็เขาว่าต้องมีความยากลำบากในการไปทำบัตรประจำตัวประชาชนที่สำนักงานเขตในกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งเราเห็นแล้วเราก็คิดว่าน่าจะต้องมีการสั่งการเป็นการทั่วไปให้กับสำนักทะเบียนเราในฐานะเป็นข้าราชการนะครับผมก็บอกกับทีมงานเสมอว่าเราเป็นข้าราชการเนี่ยเราเป็นคนที่มีโอกาสดีกว่าคนอีกหลาย10ล้านคนโอกาสที่จะได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เขาประสบความทุกข์หรือต้องการบริการที่ดีหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราเองเนี่ยสามารถที่จะช่วยคนได้อีกเป็นหลายๆ10ล้านเพราะนั้นเนี่ยก็ขอให้ทำงานด้วยจิตที่มุ่งบริการแล้วก็คิดดีทำดีเพื่อให้พี่น้องประชาชนนั้นได้รับสิ่งที่ดีๆอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ข้าราชการทุกคนเนี่ยควรจะต้องพึงตระหนักแล้วก็พึงถือปฏิบัตินะครับค่ะท่านเชื่อว่างานข้าราชการนี้ไม่ได้ง่ายเลยค่ะแล้วเวลาที่เราเจอปัญหาหรืออุปสรรคเนี่ยเรามีวิธีการปรับมุมมองทัศนคติยังไงบ้างก็ต้องคิดในเชิงบวกนะครับค่ะก็มองอะไรให้เป็นโอกาสอย่างผมคิดว่าในการไปทำงานต่างๆการได้เจอผู้คนนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าเราเจอคนในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นคนด้อยโอกาสคนพิการก็ดีนะครับคนที่เขามีความสมบูรณ์พูนสุขเพียบพร้อมก็ดีอย่างนี้เป็นต้นคนเหล่านี้นะครับก็จะมีมุมมองมีประสบการณ์อะไรที่ดีๆเยอะนะครับถ้าเราคิดว่าถ้าเราได้เจอคนหนึ่งคนนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเราก็ได้ประสบการณ์เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งอย่างมันก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้ข้อคิดได้มุมมองมาในการแก้ปัญหาที่เราเผชิญอยู่ในการทำงานด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าถ้าเราช่วยกันคิดแบบนี้นะครับแล้วก็คิดได้แบบนี้มันก็จะทำให้เราทำงานด้วยความสุขนะครับแล้วเราก็เจอผู้คนเราก็จะมีความรู้สึกว่าเราอยากได้อะไรจากเขาที่เขามีประสบการณ์ดีๆให้กับเราบ้างผู้ชมข่าววันนี้นะคะได้รับแรงบันดาลใจข้อคิดรวมถึงมุมมองและก็ได้ทราบเกี่ยวกับโครงการดีๆถึง2โครงการนะคะวันนี้นะคะท่านต้องขอขอบคุณท่านร้อยตำรวจโทอาทิตย์บุญยโสภัทรท่านอธิบดีกรมการปกครองมากๆเลยค่ะที่ให้เกียรติกับรายการเรานะคะขอบคุณค่ะครับยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
คุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งวันค่ะที่ท่านได้มีโอกาสมาพบกับผู้บริหารของกรมการปกครองนะคะทำให้ได้รับทราบถึงข้อมูลดีๆรวมถึงแรงบันดาลใจดีๆค่ะคุณผู้ชมก็อย่าลืมที่จะเปิดโอกาสให้กับตัวเองนะคะเรียนรู้แนวทางแนวคิดใหม่ๆเพื่อให้เราเนี่ยไปได้ไกลไกลให้ใจเราฝันไว้ในรูปแบบของเรากันเลยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะของรายการคิดการไกลกลับมาพบกับท่านได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้ท่านขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ